ต่อที่อีกหนึ่งสาวสวยเลยดีกว่านะครับเป็นนางเอกที่มาแรงมากคนนี้เอสเตอร์สุปรีลีลาครับถ้ายังจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเธอโบยบินออกจากต้นสังกัดเก่ามาเป็นนักแสดงอิสระรับงานเองมาเกือบ2ปีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเธอพอใจในสเตตัสแบบนี้หรือว่าอยากจะกลับไปอยู่สังกัดบ้างหลังนักแสดงสาวหน้าใสเอสเธอร์สุปรีลีลาวัย21ปีตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับต้นสังกัดเก่าและรับหน้าที่นักแสดงอิสระมาร่วม2ปีเจ้าตัวก็เปิดเผยกับทีมข่าว EX นะครับว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกพอใจในขั้นตอนการทำงานแบบนี้มากเนื่องจากว่าค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนครับเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้จัดการส่วนตัวและคุณแม่เท่านั้นไม่ต้องผ่านใครมากมายแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะต้องเป็นนักแสดงอิสระตลอดไปเพราะถ้าเกิดว่าถึงเวลาอันสมควรและมีข้อเสนอที่น่าสนใจตนก็พร้อมจะลดปากกาครับรู้สึกแฮปปี้กับการเป็นอิสระแบบนี้อยู่ค่ะแล้วก็อยากที่จะอิสระไปเรื่อยๆจนคิดว่าเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลามันก็ต้องมีสัญญาอีกแหละแต่เราก็ไม่ได้รีบที่จะแบบว่าไปเซ็นกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสำหรับตัวหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าระบบการจัดการในเรื่องของคิวการคุยงานดีลงานรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เราก็สามารถไปทำงานได้หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้ไม่ว่าเราจะร่วมงานกับใครที่ไหนเราก็เหมือนแบบว่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบมีบ้านนู่นบ้านนี้บ้านใหม่เรื่อยๆอะค่ะมีหลายช่องติดต่อมาให้เราเซ็นสัญญาไหมณตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะก็เงียบเงียบไปแล้วสาวในวงการบันเทิงนี่เก่งหลายด้านเลยนะฮะอย่างเอสเธอร์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงนะครับแต่ว่าตอนนี้การเรียนเธอก็ไม่ทิ้งเช่นกันครับเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่3ตัวเท่านั้นและตั้งใจจะเรียนให้จบภายในปีนี้ด้วยสุดยอดเก่งจริงเป็นกำลังใจให้นะครับ